หากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายความผิดก็โยนใส่ถังขยะไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เข้าข่ายความผิดตามที่ผมแจ้งมันก็จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคันลองของกฎหมายก็เท่านั้นเองครับวันนี้ก็เลยต้องมาปวท.ครับก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลนี่ครับรัฐบาลหลายเรื่องที่ทำไม่ถูกต้องผมก็ร้องเรียนมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับคือพยายามจะไปเกี่ยวพันในเรื่องเชิงประเด็นการเมืองกันซะเกินไปโดยไปดูเนื้อหาบางเนื้อหานี่บทพูดที่เดี่ยว13ได้ดำเนินการซึ่งผมเองก็คัดค้านการชุมนุมสาธารณะมาโดยตลอดครับก็เป็นเรื่องปกติโน้ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วจึงไม่แปลกใจไม่แปลกอะไรที่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชุดนี้หรือรัฐบาลในอนาคตแต่ผมบอกแล้วว่าบางถ้อยคำของโน้ตเนี่ยออกมาพูดเนี่ยมันเป็นการให้ท้ายกลุ่มที่ไปกระทำความผิดคือกลุ่มม็อบซึ่งผมไม่เห็นด้วยก็เท่านั้นเองครับเรียนถามนะครับว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่แล้วเห็นท่านศรีสุวรรณบอกว่าจะดำเนินคดีคนที่ออกไปชุมนุมว่า